ดาวไหลหลังวอลสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับลงเกี่ยวกับการแยกขยะผมจะมาสาธิตวิธีการแยกขยะให้คนดูและนี่ผู้เชี่ยวชาญการแยกขยะของเราครับสวัสดีครับร้อยตีสิทธิพลศรีใสผมทำงานเกี่ยวกับขยะมาหลายร้อยปีฮะแต่รุ่นตระกูลผมในเรื่องก็คือเราจะเล่าถึงปัญหาขยะพลาสติกขยะกับการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ในยุคของโควิด-19เราก็เลยจะทำไวรัลตัวนี้มารณรงค์ให้แบบคนรู้วิธีการแยกขยะแบบง่ายๆโดยที่แบบเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ดูง่ายเป้าหมายของเราคือดูง่ายทุกเพศทุกวัยเข้าใจง่ายก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูการทำไปดูบรรยากาศการทำงานของเรานี่กำลังถ่ายซีนแรกไม่ใช่ซีนแรกหรอกแต่เริ่มถ่ายเป็นซีนแรกก็จะเป็นซีนที่ตัวละครเอกเนี่ยเอาขยะออกมาทิ้งเราก็จะเจอกับผีถุงพลาสติกตัวร้ายที่ไล่ตามเขาทุกคนอาจจะงงว่าผีถุงพลาสติกตัวร้ายคืออะไรไปดูได้ในไวรัลทำไมเนื้อถุงพลาสติกมันเป็นอย่างนี้วะรูปแล้วมันจะรู้สึกดีรู้สึกดีจริงเหรอใช้ยาสูบมันสงสัยมานานแล้วตอนแรงลมแล้วทำเร็ว220กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาจากทางไหนได้ยินเสียงไหมซ้ายซ้ายกำลังทำอะไรครับบูมกำลังทำขยะครับทำขยะทำไมก็เราจะถ่ายขยะก็อย่างขยะเต็มเลยอันนี้ขยะแห้งเป็นขวดน้ำนั่นขยะเปียกส่วนนี้ขยะถังคมครับแต่วันนี้ขอบคุณครับทำไมมี4คนยืนอยู่เฉยๆไม่ไปช่วยเขาเซตกล้องครับเพราะว่าบุ้มก็เหมือนกองเต้มีคนเดียวก็เหมือน11คนนะครับยืดขาเอ็นโกโลบุ้มเต้แล้วบุ้มตลกนี่สัตว์มึงตลกเพื่อเขาทำงานทำการมึงก็มายืดขาตลกคนแบบกูยายบริหารนี่นี่เป็นแค่คัดเดียวเป็นคัดที่ตัวเอกเอาขยะซึ่งใช้เวลาก็เกือบ20นาทีมันยากงานโปรดักชันเพราะฉะนั้นอย่ากดราคากันเลยใช่มั้ยมันไม่ได้ง่ายนะคุณดูดิอุปกรณ์ก็แพงคอปก็แพงต้องมาจับขยะเกือบกลัวมีคัดนึงใช้ประมาณ3วิเกือบชั่วโมงสอนวิธีการใช้รีเฟล็กที่ถูกต้องให้หน่อยนี่ครับเป็นวิธีการใช้รีเฟล็กที่ถูกต้องเราจะไม่มาสะท้อนแสงอะไรทั้งนั้นเราจะบังแดดให้เพื่อนและให้ตัวเองด้วยประมาณนี้นี่ครับถูกต้องนักแสดงล่ะชื่อพี่นิกกี้เขาเคยมีผลงานนะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ไปดูกันผลงานเก่าที่เป็นภาคก่อนจะเป็นเรื่องนี้เมื่อกี้เขาไปหารีเสิร์ชข้อมูลการแสดงเพิ่มเติมจากหนังสือของเรานะครับหาอะไรอยู่ครับเพื่อนกินเล่นอยู่เฮ้ยไม่ใช่โอ้โหเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เนื้อแนบเนื้อยากปะบทบาทที่ได้รับไม่ยากเท่าไหร่อ่ะชิวๆอยู่ที่ผู้กำกับด้วยผู้กำกับดีเราก็ดีตามไม่ได้ถ่ายเทคเดียวผ่านบอกเลยดูอะไรอยู่ดูช็อตลิสต์ครับช็อตลิสต์ก็คือสิ่งที่เราจะต้องถ่ายจะบอกว่าเราต้องถ่ายยังไงมุมยังไงเวลาจังไงสถานที่ยังไงดูรู้เรื่องปะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่มีมันก็ดีกว่าไม่มีแนะนำให้มีแนะนำใครแนะนำน้องๆเมื่อกี้ครับผมออกไปซื้อของเซเว่นมาบางครั้งเขาบอกน้องๆๆพอดีว่าพี่เนี่ยทำคอร์สพี่อยากจะจ้างน้องนะอยากจะบอกว่าจ้างได้นะครับพวกผมนี่พร้อมจะรับใช้ทุกคนลองดูครับโปรดักชั่นใหญ่ขนาดนี้เอาใบไปชาร์จหน่อยได้พี่พร้อมจะรับใช้ทุกคนพลบัตพลบัตอุ๊ยเอามือขึ้นมามือขึ้นมาอย่าเพิ่งวิ่งหนีบอกว่าอย่าเพิ่งวิ่งหนีมึงก็ถอยฉากขับมอไซค์หนีถุงขยะขับไม่เป็นปั่นได้เหรอปั่นได้มันมีที่ซ่อนอยู่นะไม่ใช่ปั่นอย่างเงี้ยปั่นอย่างเงี้ยก่อนทำไมมึงสกปรกยังไงเว็บแกเป็นคนที่ทำงานคนที่ทุ่มเทกับการทำงานทุ่มเทแบบทำงานหนักที่สุดแล้วควรซื้อใหม่เอาไว้นี่เอาไว้จริงเอาไว้จริงนะนี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ขี้เกลือนะครับนี่คุณนี่ดูรอยไม่มีอะไรเปื้อนเลยสีจนสีขาวออกเป็นซีนที่3อันนี้1นี่คน1เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ
ต่ไม่ใช่ช่วยเหี้ยอะไรตอนนี้ประมาณบ่าย2แล้วเราเข้ามาถ่ายอินดอร์กันแล้วนะถ่ายอินดอร์ก็จะโดนเองแล้วพวกเราจึงดูอย่างคนเนี้ย AR แลนด์ที่ติดตอนนี้มีฉากที่ฟังทอนกำลังโดนอู้เจ็บเจ็บโดนผีถุงพลาสติกไล่ล่าเข้ามาในบ้านมันจะเป็นฉากในบ้านเป็นทริลเลอร์ในบ้านได้เอาส่องได้เลยดิหน้ามันไหมก็ไหมมันนี่เอานี่ไปใช้โฟมไม่มีโฟมด้วยมีเม็ดบีบป่ะไม่มีเม็ดบีบมึงใช้โฟมมีเม็ดบีบกันอยู่แล้วทุกคนใช่แรกๆเขาบอกว่าเม็ดบีบมันจะขาวตอนอยู่โฆษณาไปงานแต่ทำไมถึงแสบแล้วถ้าลูกค้าเป็นโฟมมีเม็ดบีบก็โอเคผมว่าเม็ดบีบมันก็ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่จริงมันก็ดุนะผมว่ามันทำให้หน้าเรามันเนียนเหมือนกับมันไปถูกับโฟกซ์อะไรเงี้ยหน้ามันจะเนียนขึ้นแปลว่าเข้าได้มีเม็ดบีบก็เข้าได้ไม่มีเม็ดบีบก็เข้าได้ไม่มีโฟมก็เข้าได้อะไรก็เข้าได้ขายทุกอย่างที่ได้เงินเราทำหมดไม่เลือกงานไม่ยากจนฮะเศรษฐกิจแบบนี้สังคมแบบนี้การเมืองอะไรรัฐบาลหุ่นแต่เมืองได้ทำขนาดว่าไม่ต้องเป็นสินค้าก็ได้เป็นการรณรงค์ถุงผ้าถุงขยะรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยอะไรก็เข้าได้เข้าได้หมดเลยเป็นบุคคลอยากทำงานอยากผลิตงานดีๆให้กับพวกคุณความจริงนะครับไม่มีตังค์ต้องการเงินเงินซื้อความสุขไม่ได้ฮะถ้าไม่มากพอแอมดูเท่หน่อยได้ครับไม่ได้และนี่คือหน่วยงานที่กรมสาธารณสุขส่งเข้ามาที่ออฟฟิศเรานะมาฉีดฆ่าเชื้อโควิดพี่ชื่ออะไรครับช่วยแนะนำตัวหน่อยผมเน้นทำไม่เน้นพูดไม่ต้องพูดแล้ว ไม่พูดแล้วมึงมานี่คู่ควรอ่ะก็ยกได้ไม่ยกวะไม่ยกอย่างเงี้ยวันนี้ผมรับบทหน้าที่ตากล้องของกองนี้นะฮะมันโอเวอร์มากเลยผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวผมจะลองปรับอะไรเล็กน้อยรอมันดับไปแล้วครับผมไม่ได้ทำแอคชั่นเยี่ยมไม้มากกว่านี้ดิขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายได้มันเดินไกลขนาดนี้